ติมอร์เลสเต้ดินแดนที่ต้องแลกเอกราชมาด้วยเลือดดินแดนที่ประเทศไทยมีบทบาทอย่างมากในการก่อร่างสร้างประเทศวันนี้เราจะมาดูเส้นทางแห่งเอกราชที่หวานพรมไปด้วยหยดเลือดและหยาดน้ำตาของชาวติมอร์กันครับติมอร์เลสเต้เดิมชื่อว่าติมอร์ตะวันออกหรือที่อินโดนีเซียเรียกว่าติมอร์ติมูคำว่าติมูเป็นภาษาอินโดนีเซียแปลว่าตะวันออกบางครั้งชาวอินโดนีเซียเรียกติมอร์ตะวันออกย่อๆว่าทิมทิมส่วนชาวติมอร์ตะวันออกเรียกชื่อดินแดนของตนเองว่าติมอร์โลโรไซซึ่งเป็นภาษาเตตุนคำว่าโลโรไซแปลว่าตะวันออกเช่นเดียวกันปัจจุบันติมอร์เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมดั้งเดิมมานานกว่า400ปีว่าติมอร์เลสเต้คำว่าเลสเต้ก็เป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่าตะวันออกเช่นเดียวกันหน้าแรกของประวัติศาสตร์ติมอร์เลสเต้เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542เมื่อชาวติมอร์ตะวันออก 78.57% ลงประชามติให้ดินแดนติมอร์ตะวันออกแยกตัวเองเป็นเอกราชและแยกตัวออกจากการเป็นดินแดนในการปกครองของประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้กองกำลังติดอาวุธชาวติมอร์ตะวันออกหรือที่รู้จักกันในนามมิลิเทียซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังมีความจงรักภักดีต่อประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากบางคนทำธุรกิจค้าขายบางคนเป็นพนักงานในบริษัทห้างร้านของชาวอินโดนีเซียยิ่งไปกว่านั้นบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกทหารอินโดนีเซียฝึกให้เป็นกองกำลังรักษาหมู่บ้านหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับทหารอินโดนีเซียดังนั้นกลุ่มมิลิเทียจึงไม่พอใจต่อการแยกตัวเป็นเอกราชเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการนั้นคือเป็นเพียงรัฐที่มีอำนาจปกครองตนเองภายใต้อำนาจอธิปไตยของอินโดนีเซียหรือที่เรียกกันว่าโปรออโตโนมีจึงก่อความไม่สงบขึ้นโดยการสนับสนุนจากทหารอินโดนีเซียทั้งด้านอาวุธและทุนทรัพย์ส่วนชาวบ้านทั่วไปที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชเราเรียกกันว่าพวกโปรอินดีเพนเดนซ์ส่วนใหญ่ไม่มีอาวุธเป็นชาวบ้านธรรมดาจึงถูกพวกมิลิเทียเข็นฆ่าไปทั่วทั้งดินแดนตะวันออกกลุ่มติดอาวุธมิลิเทียเหล่านี้มีมากมายหลายกลุ่มกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วดินแดนตะวันออกเช่นกลุ่มไอทารักซึ่งแปลว่าคมหอกทำการเคลื่อนไหวในกรุงดีลีเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกกลุ่มมาฮีดีที่ย่อมาจากมาติฮิดุกอินทิกาซีเดงันอินโดนีเซียซึ่งแปลว่าผนวกกับอินโดนีเซียชั่วนิดนิรันดร์นำโดยแนคันซิโอโลเปสเดคาวาโยทำการเคลื่อนไหวในเมืองไอนาโรและเมืองคาซาซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศติมอร์รวมทั้งยังมีกลุ่มซากูนาซึ่งแปลว่าแมงป่องนำโดยนายซิโมโลเปสรับผิดชอบการสังหารโหดผู้คนนับ10คนที่ต้องการเป็นเอกราชที่เมืองตูมินในพื้นที่เขตเมืองโอกุซีเป็นต้นกลุ่มมิลิเทียเหล่านี้ได้เคลื่อนกำลังออกเกณฑ์ฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์เผาอาคารบ้านเรือนส่งผลให้ติมอร์ตะวันออกตกอยู่ในสภาพกะลียุคและไร้กฎหมายโดยเฉพาะที่เมืองไอนาโรตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันนับพันฟุตทั้งตอนกลางของประเทศติมอร์ซึ่งตัวผมเองเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สังเกตการทางทหารของกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติประจำการอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลานานถึง5เดือนมีกลุ่มมิลิเทียที่ชื่อว่ามาฮีดีทำการเข็นฆ่าผู้คนและเผาเมืองพินาศไปทั้งเมืองโดยเฉพาะผู้นำของกลุ่มคือนายแคนซิโอโลเปสเดคาวาโยซึ่งมีคำขวัญในการก่อความไม่สงบว่าโจมตีจุดอ่อนหลีกเลี่ยงจุดแข็งพวกเขาจึงพยายามเลือกสังหารแต่เด็กและสตรีที่ไร้หนทางสู้ในพื้นที่เมืองไอนาโลและพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเมืองคาซาเมืองซูมาไลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซูไอที่กองกำลังเฉพาะกิจ972ไทยติมอร์ตะวันออกของกองทัพไทยตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ห่างออกไปประมาณ2ชั่วโมงโดยทางรถยนต์ความเหี้ยมโหดของพวกมาฮีดีที่เข็นฆ่าและทำลายบ้านเรือนผู้คนอย่างรุนแรงเผาโรงไฟฟ้าเผาเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ถึง4เครื่องโรงพยาบาลขนาด20เตียงโรงผลิตน้ำประปาโรงเรียนประถมของเมืองถูกเผาจนราบเรียบทำให้มีการกล่าวกันว่าไอนาโรเป็นเมืองที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากการก่อความไม่สงบของพวกมิลิเทียเป็นอันดับ2ในติมอร์จนชาวบ้านต้องพากันละทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือนอพยพไปอยู่ตามป่าเขาปล่อยให้เมืองที่เหลือแต่เท่าฐานกลายเป็นเมืองร้างนานนับสัปดาห์จนเมื่อข่าวของกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเคลื่อนผลเข้ามาพวกมาฮีดีจึงละทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือนของตนหลบหนีข้ามเขตแดนไปอาศัยอยู่ในฝั่งของอินโดนีเซียส่วนทหารอินโดนีเซียที่ตั้งฐานอยู่ที่เมืองไอนาโรจำนวน2กองพัน
ก็พากันเผาค่ายทหารของตนเองตลอดจนบ้านพักก่อนที่จะเคลื่อนย้ายกำลังกลับอินโดนีเซียหลังจากนั้นชาวบ้านที่หลบหนีไปซ่อนอยู่บนเขาจึงลงมาจากภูเขาแล้วทำการเผาบ้านเรือนของพวกมาฮีดีเป็นการแก้แค้นผลของการเผากันไปกันมาในครั้งนี้ส่งผลให้ไอนาโรถูกเผาทำลายจนแทบหมดสิ้นกลุ่มมิลิเทียอีกกลุ่มหนึ่งที่สร้างความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของชาวติมอร์เป็นอย่างมากคือกลุ่มซากูนาหรือในภาษาพื้นเมืองแปลว่าแมงป่องมีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ในเมืองโอคุซีซึ่งตัวผมเองก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่เป็นเวลานานกว่า4เดือนผู้นำของกลุ่มซากูนาคือนายซิโมโลเปสอดีตนายอำเภอของเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายอินโดนีเซียทำงานกับอินโดนีเซียมานานกว่า8ปีได้เกณฑ์กลุ่มชาวติมอร์ที่จงรักภักดีต่ออินโดนีเซียตั้งเป็นกลุ่มติดอาวุธออกเข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังหารโหดที่บ้านตูมินตำบลพาซาเบที่สหประชาชาติได้บันทึกไว้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดรองจากการสังหารโหดในกรุงดีลีเมืองหลวงของติมอร์หลังจากที่กองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเดินทางมาถึงเมืองแห่งนี้กลุ่มซากูนาได้หลบหนีเข้าไปในประเทศอินโดนีเซียจนหมดสิ้นรวมทั้งตัวนายซิโมโลเปสซึ่งตัวผมเองได้มีโอกาสพบปะกับเขาหลายครั้งเมื่อเขาหนีไปอยู่ฝั่งอินโดนีเซียโดยทางการอินโดนีเซียให้การดูแลหัวหน้ากลุ่มซากูนาผู้นี้เป็นอย่างดีและปฏิเสธที่จะส่งตัวเขาให้กับทางสหประชาชาตินำไปดำเนินคดีอีกด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วดินแดนติมอร์ตะวันออกทำให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีระดับความสูญเสียที่สูงมากมีประชาชนบาดเจ็บล้มตายจำนวนนับไม่ถ้วนจากความป่าเถื่อนของกลุ่มมิลิเทียจึงได้จัดการประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนเมื่อวันที่5กันยายนของปีเดียวกันเพื่อพิจารณาจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเข้าควบคุมสถานการณ์และสถาปนาสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกผลการประชุมปรากฏว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ออกข้อมติที่1246จัดตั้งกองกำลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออกหรืออินเตอร์เฟดย่อมาจาก International Force in East Timor เพื่อฟื้นฟูสันติภาพและความปลอดภัยขึ้นในประเทศอินโดนีเซียต่อมากองกำลังนานาชาตินี้มีออสเตรเลียทำหน้าที่รับผิดชอบและมีพลตรีทรงกิติจักกาบาทยศในขณะนั้นเป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังต่อมากองกำลังอินเตอร์เฟดได้สิ้นสุดอานัตลงเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี2543สหประชาชาติจึงได้จัดตั้งองค์กรบริหารเพื่อการถ่ายโอนอำนาจในติมอร์ตะวันออกของสหประชาชาติภายใต้ชื่อย่อว่าอุนทาเอ็ดหรือ United Nations Transitional Administration in East Timor เพื่อช่วยเหลือติมอร์จัดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการทหารให้มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะปกครองตนเองได้เมื่อมีการประกาศเอกราชต่อมาในวันที่20พฤษภาคมปี2545ติมอร์ตะวันออกก็ได้รับการประกาศเอกราชและกลายเป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติลำดับที่192ส่งผลให้อุนทาเอ็ดแปรสภาพเป็นองค์กรที่มีภารกิจการสนับสนุนของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออกหรืออุนไมเซ็ตย่อมาจาก United Nations Mission of Support in East Timor เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนส่วนราชการต่างๆที่ตั้งขึ้นใหม่ของติมอร์ตะวันออกก่อนที่ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศคือนายซานานากุสเมาจะเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นภาษาโปรตุเกสว่าติมอร์เลสเตพร้อมกับประกาศให้ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการท่ามกลางความสงสัยของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าติมอร์จะใช้ภาษาโปรตุเกสสื่อสารกับประเทศใดในกลุ่มอาเซียนในส่วนของกองทัพติมอร์เลสเตนั้นในภาษาโปรตุเกสเรียกกันย่อๆว่า FFDTL จัดตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2544ภายหลังจากที่ติมอร์เลสเต้ได้รับเอกราชโดยมีพลเอกตัวมาตันลวกหรือที่ทหารไทยเรียกกันย่อๆว่า TMR ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพติมอร์เลสเต้และต่อมาเขาได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศติมอร์เลสเต้สำหรับตัวมาตันลวกนั้นมีความสนิทสนมกับทหารไทยที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเป็นอย่างมากบุคลิกของเขาชอบสวมแว่นตากันแดดสีดำกลมกลืนกับผิวสีแทนของเขาและยังกล่าวขานกันอยู่เสมอว่าเข
ขามีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเชกูวาร่านักปฏิวัติชาวคิวบาเป็นอย่างมากในสมัยที่อินโดนีเซียปกครองติมอร์ยาวนานถึง24ปีนั้น TMR ได้ทำการต่อสู้เพื่อเอกราชกับทหารอินโดนีเซียมาโดยตลอดนับตั้งแต่ยังมีอายุได้เพียง20ปีพื้นที่ที่เขาใช้ซ่องสุมกำลังก็อยู่ทางตอนกลางของประเทศบริเวณเมืองไอนาโรโดยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับซานานากุสเมาก่อนที่ซานานากุสเมาจะถูกทหารอินโดนีเซียจับได้ซึ่งภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนของไอนาโรทำให้ TMR และพรรคพวกของเขาสามารถเดินทางต่อไปยังพื้นที่ต่างๆได้ทั่วติมอร์ในปี2522 TMR ถูกทหารอินโดนีเซียจับกุมตัวแต่ด้วยความสามารถเฉพาะตัวเขาถูกคุมขังเพียง23วันก่อนที่จะหลบหนีออกมาทำการต่อสู้ต่อไปได้และกลายเป็นหัวหน้ากองกำลังต่อต้านอินโดนีเซียสำหรับพรรคการเมืองที่ต่อต้านการครอบครองของอินโดนีเซียนั้นมีชื่อว่าพรรคฟาลิมตินเป็นพรรคผิดกฎหมายที่ต้องหลบซ่อนอยู่ในป่าเป็นพรรคที่มีกองกำลังติดอาวุธของตนเองโดยกองกำลังติดอาวุธของพรรคฟาลิมตินนั้นคือกองกำลังเฟตติลีนซึ่งแปลว่ากองกำลังแนวหน้าปฏิวัติเพื่อเอกราชของติมอร์ตะวันออกในขณะที่อินโดนีเซียถอนทหารออกจากติมอร์ตะวันออกนั้นกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติได้เข้าควบคุมสถานการณ์และปลดอาวุธทุกฝ่ายทั้งฝ่ายมิลิเทียและฝ่ายฟาลินตินและเฟตติลินโดยมีจุดปลดอาวุธอยู่ที่เมืองไอริวทางตอนเหนือของกรุงดีลีเมืองหลวงของติมอร์เลสเต้จากนั้นในปี2544สหประชาชาติก็ทำการสร้างกองทัพติมอร์เลสเต้ขึ้นใหม่จำนวน2กองพันโดยมีกำลังพลของออสเตรเลียเกาหลีใต้นิวซีแลนด์โปรตุเกสไทยและสหรัฐรับผิดชอบในการช่วยฝึกกองพันที่1ที่ค่ายทหารในเมืองลอสปาลอสอยู่ห่างจากเมืองเบาเก่าออกไปทางตะวันออกเมืองนี้เคยอยู่ในความรับผิดชอบของกองร้อยทหารไทยจากกองกำลังเฉพาะกิจ972ไทยติมอร์ตะวันออกซึ่งดูแลพื้นที่เมืองลอสปาลอสและเมือง VKK โดยเมื่อทหารไทยถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวเพื่อย้ายไปรับผิดชอบพื้นที่ใหม่ทหารติมอร์จากกองพันที่1ได้เข้ารับผิดชอบพื้นที่แทนก่อนที่กองพันที่1จะย้ายที่ตั้งของกองพันมาประจำการอยู่ในพื้นที่ติดกับสนามบินเบาเก่าซึ่งเคยเป็นพื้นที่เดิมของกองกำลังเฉพาะกิจ972ไทยติมอร์ตะวันออกตั้งอยู่และในที่สุดก็ย้ายไปอยู่บริเวณชายทะเลของเมืองเบาเก่าที่หมู่บ้านลาก้ากองพันที่1ของกองทัพติมอร์ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีกำลังพลชุดแรกจำนวน600นายแรกเริ่มชาวติมอร์ยังคงเรียกทหารของพวกตนว่าทหารฟาลินตินตามความเคยชินจนมีการเปลี่ยนชื่อจากฟาลินตินเป็น FDTL ซึ่งย่อมาจากภาษาโปรตุเกสที่แปลว่ากองกำลังป้องกันประเทศติมอร์ตะวันออกแต่ทุกคนก็ยังเรียกว่าฟาลินตินเพื่อให้เกียรติแก่นักรบของตนโดยใส่คำว่าฟาลินตินนำหน้าชื่อ FDTL จนเมื่อเรียกย่อๆก็จะกลายเป็น FFDTL โดย F ตัวหน้ามาจากฟาลินตินนั่นเองส่วนทหารฟาลินตินที่แท้จริงที่ทำการสู้รบแบบสงครามกองโจรกับกองทัพอินโดนีเซียตลอดช่วงที่อินโดนีเซียปกครองติมอร์นั้นมีจำนวนหลงเหลืออยู่เพียง112นายจากจำนวนนี้มีเพียง20นายเท่านั้นที่หวนกลับมาเข้าร่วมในกองพันที่1ส่วนกำลังพลที่เหลือของกองพันที่1คัดเลือกมาจากชาวบ้านทั่วไปที่ผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างไรก็ตามผู้คนก็มักขนานนามกองพันที่1นี้ว่ากองพันฮีโร่หรือกองพันวีรบุรุษมีผู้บังคับกองพันคนแรกคือพันโทฟารูราเตราอิกเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้สังเกตการทางทหารของสหประชาชาติอยู่ที่พื้นที่เมืองเบาเก่าลอสปาลอสและ VKK เป็นเวลานานกว่า3เดือนตัวผมเองได้เคยสัมผัสพูดคุยกับกำลังพลและนายทหารที่มาจากกองกำลังฟาลินตินสังกัดกองพันฮีโร่นี้หลายครั้งโดยเฉพาะจำเป็นต้องมีการประชุมร่วมกันสังเกตได้ว่าทหารฟาลินตินแทบทุกคนล้วนมีความเกลียดชังทหารอินโดนีเซียอย่างมากจนกระทั่งแม้ว่าเขาจะสามารถพูดภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียได้แต่พวกเขาจะไม่ยอมสื่อสารด้วยภาษาดังกล่าวเลยนอกจากใช้ภาษาเตตุนซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวติมอร์และภาษาโปรตุเกสเท่านั้นส่วนกองพันที่2ของกองทัพติมอร์ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกนิโคลาโลบาโตใกล้กับเมืองเมทินาโรชื่อของศูนย์ฝึกนี้
ตั้งขึ้นตามชื่อของวีรบุรุษคนสำคัญคือนิโคลาโลบาโตผู้นำทหารฟาเรนตินคนแรกในการต่อสู้กับอินโดนีเซียและถูกสังหารในปีพุทธศักราช2521เขาได้รับการจารึกนามไว้ในฐานะวีรบุรุษคนหนึ่งของติมอร์เลสเตกองพันที่2เป็นกองพันที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยรับสมัครจากพลเรือนชาวติมอร์ที่ส่วนใหญ่เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายโดยมีอดีตนักรบฟาเรนตินคือพันโทซาบิก้าเบเซเป็นผู้บังคับกองพันซึ่งเขาเป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้กับการรุกเข้าสู่ติมอร์เป็นครั้งแรกของทหารอินโดนีเซียในเดือนตุลาคมปี2518ที่เมืองบาลีโบและส่งผลให้เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ของออสเตรเลียจำนวน5คนเสียชีวิตต่อมาอีก24ปีซาบิก้าเบเซได้ย้ายมาทำการต่อสู้กับทหารอินโดนีเซียโดยมีที่มั่นอยู่บริเวณเมืองวีเคเคทางภาคตะวันออกของติมอร์นอกจากนี้ยังมีทหารฟาลินตินอีกคนหนึ่งในกองพันที่2คือร้อยเอกฮิโกโนดอสเนเวสอายุ34ปีผู้ซึ่งทำการต่อต้านกองทัพอินโดนีเซียมาตั้งแต่อายุ8ขวบด้วยการทำหน้าที่นำสารและส่งข่าวจนกระทั่งโตพอที่จะจับอาวุธทำการต่อสู้กับทหารอินโดนีเซียได้เขาก็เริ่มทำการซุ่มโจมตีแบบกองโจรตั้งแต่นั้นมาจนสิ้นสุดสงครามบนร่างกายของเขามีแผลเป็นจากกระสุนและสะเก็ดระเบิดรวมทั้งสิ้น22แผลแม้กองพันที่2จะตั้งเป้าหมายให้มีกำลังพลถึง600นายแต่ในช่วงแรกก็มีกำลังพลที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบเพียง267นายจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 7,000 คนในจำนวนนี้เป็นทหารหญิงจำนวน32คนทหารเหล่านี้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ163เหรียญสหรัฐต่อเดือนทางด้านการฝึกนั้นกำลังพลของกองพันที่1จะได้รับการฝึกจากทหารออสเตรเลียเป็นหลักส่วนกองพันที่2ได้รับการฝึกจากนายทหารจากกองทัพโปรตุเกสออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมทั้งยังมีทหารจากกองทัพเกาหลีใต้ทำการฝึกสอนศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวแบบเทควันโดให้กับทหารติมอร์อีกด้วยเมื่อนายทหารผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีแนวความคิดและยุทธวิธีการรบแบบตะวันตกก็ทำให้ยุทธวิธีต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพออสเตรเลียและมาตรฐานกองทัพโลกตะวันตกตามไปด้วยปัญหาหนึ่งก็คือแนวคิดและหลักนิยมในการรบของติมอร์ตลอด24ปีที่ผ่านมาเป็นการรบที่อยู่บนพื้นฐานของสงครามกลองโจรนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพติมอร์โดยเฉพาะพลเอกตัวมาตันลวกหรือ TMR ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพติมอร์มองว่ายุทธวิธีการรบของตะวันตกในการจัดกำลังพลทหารราบหมู่ละ11นายนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรบที่ภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าทึบแบบติมอร์เขาจึงให้ข้อแนะนำให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดหมู่ทหารราบของกองทัพติมอร์จาก11นายเป็นหมู่ละ6นายเนื่องจากเห็นว่ามีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่มากกว่ารวมทั้งยุทธวิธีนี้ได้ประสบความสำเร็จในการรบมานานกว่า24ปีการลดจำนวนทหารเหลือเพียงหมู่ละ6นายส่งผลให้ยุทธวิธีส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกับกำลังทหารหมู่ละ11นายต้องมีการปรับตัวตามไปด้วยสำหรับอัตราการจัดกำลังของกองพันที่1และกองพันที่2ของกองทัพติมอร์เลสเตในแต่ละกองพันนั้นแบ่งออกเป็น3กองร้อยและมีกองร้อยสนับสนุน1กองร้อยและกองบังคับการกองพันด้วยกำลังพลที่มีจำนวนน้อยยุทธวิธีของกองทัพติมอร์เลสเตจึงมุ่งเน้นไปที่การรบด้วยหน่วยขนาดเล็กและการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นสำคัญสำหรับการส่งกำลังบำรุงและภารกิจด้านการสนับสนุนต่างๆดำเนินการโดยหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ในกรุงดีลีนี่ก็คือเรื่องราวตอนแรกของติมอร์เลสเตตอนต่อไปเราจะมาดูติมอร์เลสเตเมื่อก้าวเข้าสู่กาลียุคอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้รับเอกราชครับ